สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพี่น้องสวัสดีครับน้องปฏิวัติครับและบรรดาท่านพี่น้องผู้ชมที่กำลังรับชมรายการทีวีผ่านดาวเทียมบลูสกายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งขณะนี้ทราบว่าได้ติดตามข่าวคราวของบ้านเมืองเราอย่างใกล้ชิดและด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งครับครับกปปสในประเทศแถบยุโรปนี่เยอะเลยนะครับอย่างน้อยก็8ประเทศล่าสุดที่เป็นข่าวมาอย่างเมื่อวานที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกแล้วที่มีเหตุการณ์ลอบยิงนะครับกาดคปท.ครับเสียชีวิต1รายแล้วก็มีการบาดเจ็บอีก5รายครับอาจารย์ซึ่งในส่วนนี้ทางคุณนิติธรล้ำเหลือก็บอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงเขาก็ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าถ้ามีอะไรจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จำเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการตอบโต้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็คือเหมือนกับว่าภาครัฐไม่ได้ความคุ้มครองและความเชื่อมั่นเลยว่าแนวทางการต่อสู้ของเขานะครับทำไมถึงปล่อยให้มีเหตุรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นถ้าจะพูดกันข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าวิธีการในการต่อสู้ของประชาชนที่มีต่อผู้ปกครองรัฐที่อาธรรมนั้นมันก็มีทุกประเทศและแม้กระทั่งในประเทศไทยเราก็มีทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าในอดีตถ้าเราเปรียบเทียบสมัย6สมัย14ตุลาคม2516ในวันมหาวิปโยคเริ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วออกมาถึงท้องสนามหลวงตลอดจนถนนราชดำเนินนั้นมันก็มีความสูญเสียแต่ว่าเหมือนคล้ายว่าเป็นการสูญเสียแบบกินรวบนะครับครับระยะเวลาไม่กี่วันนะแต่เสียหายมากมาถึงคราว6ตุลาคม2519ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพฤษภาธมินช่วงระยะเวลามันไม่ยาวนานในการที่จะมีการต่อสู้ทางด้านแนวความคิดจนกระทั่งฝ่ายอำนาจรัฐคือรัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยใช้อาวุธเข้าประหัตประหารประชาชนแต่มาคราวนี้เนี่ยยุคของยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็นการเก็บชีวิตประชาชนแบบสะสมนะครับแบบออมทรัพย์ถ้าเปิดบัญชีเนี่ยหมายความว่าเก็บไปวันละคน2คนเก็บไปเรื่อยๆเพราะตลอดระยะเวลา5เดือนแล้วที่เราได้มาร่วมชุมนุมเรียกร้องขอให้เธอลาออกจากการเป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการรักษาการจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเธอหมดความชอบธรรมในการที่จะบริหารบ้านเมืองเนื่องจากว่าเธอไม่เคารพตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็พยายามที่จะโต้แย้งอำนาจขององค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเธอก็ใช้วิธีการอหิงสาเหมือนกันครับคือแถไปไม่รู้ไม่ชี้หนูไม่รู้หนูไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวครับอะไรที่จะเป็นโทษกับตัวเองเนี่ยไม่รู้แต่อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยรู้และที่ไม่รู้อีกเรื่องนึงก็คือว่าการล้มหายตายจากของประชาชนผู้บริสุทธิ์เธอไม่เคยรับรู้อะไรเลยจากเหตุการณ์ที่บรรทัดทองจนวันนี้เธอก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ของคุณปทินนะครับที่วัดศรีเอี่ยมบางนาเธอก็ยังไม่รู้คนที่โยนระเบิดใส่มวลมหาประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเธอก็ยังไม่รู้การใช้อาวุธสงครามดำเนินการกับพี่น้องรวมทั้งสตรีและเด็กๆที่ตลาดแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจนวันนี้เธอก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ที่สะพานฝันฟ้าลีลาดนะครับถนนราชดำเนินนอกมีผู้คนล้มหายตายจากไปมากมายวันนี้เธอก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความเสียหายของคนไทยเนี่ยเธอจะไม่รู้แต่อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเธอจะรู้ครับอาจารย์พูดประเด็นนี้ทำให้ผมนึกถึงประเด็นลุงยิ้มตาสว่างซึ่งลุงยิ้มตาสว่างเนี่ยถ้าโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียด้าน Facebook การเมืองจะทราบดีว่าเป็นคนที่เข้ามาแทรกซึมในเวทีการชุมนุมอยู่เสมอๆแล้วก็มีนะครับถ่ายภาพไปล้อเลียนประชดประชันแล้วล่าสุดเมื่อวานก่อนที่จะมีเหตุเกิดก็บอกว่าเตือนแล้วว่าอย่ากลับบนทางด่วนแล้วพอมีเหตุเกิดก็มาโพสต์อีกแล้วนะบอกว่านี่ไงเตือนแล้วว่านะครับอย่ากลับบนทางด่วนเห็นเป็นไงล่ะโดนไปแล้วก็คือเตือนแล้วไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแล้วนายกไม่รู้แต่ลุงยิ้มตาสว่างเนี่ยดันรู้แล้วก็รู้ข่าวเบื้องลึกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโกติอะไรอย่างนี้ด้วยอาจารย์วันนี้นี่เราแยกเป็น2ส่วนนะครับโอเคละเรื่องของ Facebook เรื่องของเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเวลานี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าลุงยิ้มเนี่ยตาสว่างไม่ใช่คนใดเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรสมมุติว่าเราสองสามคนวางแผนคบคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคนนี้หารือปรึกษากันสามคนเนี่ยไม่มีคนใดคนหนึ่งที่เอาเรื่องเหล่านี้
ออกไปพูดข้างนอกคนอื่นเขาจะรู้ได้อย่างไรครับตอนนี้แกอาจจะคิดว่าจะสร้างเรตติ้งสร้างราคาให้กับ Facebook ของแกว่าเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยมักจะเป็นความจริงเพื่อจะให้คนเนี่ยได้ติดตาม Facebook ของแกแกก็คงคิดแค่นั้นแต่แกลืมนึกไปว่าสิ่งที่แกร่วมมือกับโจรในการฆ่าคนไทยด้วยกันเนี่ยมันเป็นความผิดขั้นอุกฤษขั้นรุนแรงร้อนแรงตอนนี้มันมีประเด็นอย่างนี้น้องปฏิวัติครับ1ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่ทำให้ผู้คนล้มหายตายจากเนื่องจากมีคนกระทำผิดกฎหมายแล้วลอยนวลไม่สามารถนำมาลงโทษตามกบินเมืองได้เนี่ยมันก็เป็นความบกพร่องของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจบริหารอยู่3เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือบริหารนโยบายเรื่องนโยบายที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ต่อรัฐสภาอันทรงเกียรติว่าจะบริหารบ้านเมืองนี้นะโดยกับยึดหลักอะไรบ้างมีแนวนโยบายแห่งรัฐคือเรื่องอะไรมีเรื่องที่รัฐบาลนี้เริ่มจะดำเนินการมีเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงของประเทศเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเรื่องความสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือบริหารนโยบายประการที่2ครับบริหารงบประมาณงบประมาณที่รีดมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนพวกเราก็เสียภาษีกันเลือดซิบๆครับผมนี่ก็ไปยื่นพ.ร.91เมื่อวานซืนนะครับก่อนจะหมดเขตปรากฏว่าจะต้องชำระภาษีเวลาเราจ่ายภาษีให้กับสรรพกรผมนึกถึงอะไรทราบไหมครับนึกถึงภาพของยิ่งลักษณ์ภาพของรัฐบาลที่โกงกินนะครับสู่ผลประโยชน์จากเงินภาษีเรามีความรู้สึกเครียดแค่มากเพราะเราเนี่ยต้องจ่ายเงินสดๆให้กับเจ้าหน้าที่สรรพกรครับแต่ไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะครับอ้างประชาชนส่งเข้ามาแล้วก็มาสูบเลือดสูบเนื้อเอาจากประชาชนผู้ยากไร้อันนี้คือภาษีทางตรงแต่ภาษีทางอ้อมที่เขาแฝงอยู่ในสรรพสามิตเวลาเติมน้ำมันเวลาซื้อแก๊สเวลาที่จะซื้อสินค้าทั้งหลายภาษีแวด 7% อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สูบจากพี่น้องทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ การบริหารงบประมาณของรัฐบาลเองก็กระทำการอะไรโดยที่ขาดแบบแผนขาดวิธีการในการใช้งบประมาณซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งที่สว.สมาชิกวุฒิสภาที่เขายังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เพราะมาจากการสรรหาจากกลุ่มวิชาชีพที่เขาปูดออกมาว่าสอสเนี่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็การชี้แจงรายละเอียดต่างๆกับทางกกต.ก็ดีนะครับกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาก็ดีเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดครับอันนี้เป็นการใช้อำนาจในการบริหารงบประมาณโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์คุ้มค่าและในขณะเดียวกันครับหน่วยงานบางหน่วยงานก็ยังแจกเงินกันอุตลุดอยู่เพื่อสร้างคะแนนนิยมอย่างเช่นสปต.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีสอดส่องก็ยังหิ้วกระเป๋าเป็นซานตาคลอสแจกจ่ายเงินให้กับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาบางคนก็มีรถยนต์ประจำตำแหน่งนั่งโดยใช้งบประมาณของสปต.เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความบกพร่องของรัฐบาลทั้งสิ้นที่ไม่ใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินบริหารงบประมาณด้วยกับความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนโยบายแล้วก็เรื่องงบประมาณแล้วนะครับหน้าที่ของรัฐบาลประการที่3คือต้องบริหารบุคคลบริหารบุคลากรวันนี้ถ้ามีคนล้มหายตายจากมากขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือว่าต้องกำกับนะครับให้เวลากับตำรวจในฐานะที่บรรดาตำรวจทั้งหลายนั้นมีหน้าที่ในการรับจ้างประเทศเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คุณต้องเอาคนที่ก่อเหตุนะครับขว้างระเบิดที่บรรทัดทองมาขึ้นศาลให้ได้ต้องเอาคนที่ยิงคุณประทินที่วัดศรีเอี่ยมมาขึ้นศาลให้ได้ต้องเอาคนที่ขว้างระเบิดใส่มวลมหาประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาขึ้นศาลให้ได้ต้องเอาคนที่ฆ่าประชาชนนะครับที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมาขึ้นศาลให้ได้ต้องเอาคนที่ออกคำสั่งและยิงนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินนอกมาขึ้นศาลให้ได้และต้องเอาคนที่กระทำการอันเย้ยฟ้าท่าดินเมื่อวันวานนี้เอามาขึ้นศาลให้ได้ถ้าหากว่าสั่งไปแล้วตำรวจไม่ดำเนินการอำนาจรัฐบาลต้องดำเนินการครับโยกย้ายนะครับฟ้าผ่าลงไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่หัวแถวอดุลแสงสิงแก้วเรื่อยไปหมดทุกคนเลยครับใครที่เกี่ยวข้องเพราะอำนาจอยู่ในมือรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลบริหารนโยบาย
บริหารงบประมาณบริหารบุคคลข้าราชการของรัฐในประเทศนี้ล้านกว่าคนเนี่ยอำนาจรัฐสามารถที่ดำเนินการได้แต่วันนี้เนี่ยเป็นความบกพร่องในการทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ใช้อำนาจนโยบายก็ไม่ทำอะไรฝ่ายผู้ปฏิบัติอย่างตำรวจเนี่ยไปกินภาษีของประชาชนฟรีๆครับวันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาเพราะตำรวจเข้าเกียร์ว่างแล้วก็พยายามที่จะไม่พูดในสิ่งที่เป็นความจริงปกป้องคนทำความผิดอ้อแอ้อแออันนี้อย่างกรณีที่แถวบ้านผมเมื่อ2วันที่แล้วที่มีการมอเตอร์ไซค์ระเบิดเพราะว่ามันขนระเบิดออกมาจากบ้านที่ไปเช่าไว้เพื่อเป็นคลังแสงเนี่ยนะครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถตู้แล้วก็ปรากฏว่าวิ่งออกมาแล้วเนี่ยเสียหลักหรือว่าพระเจ้าไม่เข้าข้างคนชั่วมอเตอร์ไซค์คว่ำรถปรากฏว่าระเบิดมันทำงานนะแขนขาขาดร่างกายขาดเป็น 2-3 ชิ้นนะใส่กระเด็นกระดอนไปหมดปรากฏว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขารู้กันหมดครับว่าใครเป็นคนใครเป็นคนผลิตระเบิดและคนตายเนี่ยมันเป็นฝ่ายไหนครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดระเบิดแล้วเนี่ยรถตู้ก็วิ่งเข้าไปขนสิ่งของที่อยู่ในบ้านออกไปซึ่งเป็นอะไรก็น่าจะทราบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตำรวจมูลนิธิกู้ภัยเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปพบครับบัตรประจำตัวกาดนปช.ครับนะอยู่ในบ้านมีระเบิดเหลืออีก5ลูกมีถังแก๊สจำนวนมากมายแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่หนีออกไปอีก2คันพร้อมกับรถตู้เนี่ยก็ไปจอดทิ้งไว้ในรัศมีที่ห่างกันประมาณสัก2กิโลเมตรรุ่งขึ้นตอนเที่ยงๆเขาไปพบว่ามีระเบิดอยู่อีก3ลูกในมอเตอร์ไซค์เรื่องอย่างนี้ถามว่าตำรวจทำไมไม่ออกมาชี้แจงผู้บัญชาการนครบาลทำไมไม่ออกมาพูดว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยมันผลิตระเบิดแล้วมันเป็นกาดของนปช.นะครับอุบัติเหตุมันเกิดระเบิดขึ้นมามันถึงได้ตายทำไมไม่พูด วันนี้ไอ้เหลิมเองออกมาบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ คนที่บกพร่องมันมี2ฝ่ายฝ่ายนโยบายคือรัฐบาลฝ่ายปฏิบัติคือตำรวจเพราะฉะนั้นคนทั้ง2ฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ตราบใดที่คุณยังกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนคุณไปรับเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยคุณไม่ละอายแก่ใจบ้างเลยหรือว่ากินเลือดประชาชนเข้าไปโดยที่หวังว่าประชาชนก็หวังว่าจะให้คุณเนี่ยทำงานในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณกำลังพิทักษ์คนร้ายนะฮะพิฆาตคนดีถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในกมลสันดานของคนที่มีหน้าที่หรือไม่ครับครับผมเกรงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาอาจจะเป็นสิ่งที่ขอมากเกินไปสำหรับตำรวจในยุคนี้ยกตัวอย่างว่าอย่างตั้งอาชีวะผมยังไม่เคยทราบการให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาจะมีเดทไลน์ว่าจะต้องจับตัวเด็กคนนี้นะครับภายในเมื่อไหร่อย่างไรแล้วประเด็นของการบริหารราชการของรัฐบาลผมขอต่อเนื่องว่ามันมีหน้าที่บริหารอีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์ก็คือบริหารข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารภาครัฐเนี่ยออกมาบิดเบือนเอ็นเอียงโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการนะครับบริหารจัดการด้านสื่อสารที่ดีเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ควรพูดไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดดันพูดให้คนชาวบ้านนะครับหลงเชื่อกันไปหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำที่น้องพูดเนี่ยถูกต้องและถ้าพูดโดยรวมๆก็คือว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าไม่แคร์เรื่องของกฎหมายบ้านเมืองไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนไม่แคร์ในเรื่องของสายตาที่เขาจะจับจ้องมองรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศใครจะมองอย่างไรฉันไม่สนใจเพราะว่าอะไรครับมิจฉาทิฐิมันเข้าครอบงำวิญญาณครอบงำสติจนกระทั่งไร้สำนึกว่าตัวเองนั้นขึ้นมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนอย่างกับ การปฏิญาณตนหรือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้น ขออภัยฮะคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อไม่สนใจในเรื่องตัวบทกฎหมายทุกประเด็นนะครับยกมาเนี่ยไม่ว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าการใช้ชี้ผิดของปปช.นะหรือว่าการดำเนินการใดๆก็ตามของผู้ตรวจการแผ่นดินคนเหล่านี้จะไม่ยอมรับทั้งสิ้นมากกว่านั้นครับเมื่อวานนี้ รองโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงผมฟังข่าวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้นี่ยิ่งจะเอาสีข้างเข้าแถมมากเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะปรากฏว่าเมื่อรัฐบาลนี้นะครับยุบสภารัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลรักษาการใช่ไหมครับรัฐบาลรักษาการนี่จะทำอะไรได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ที่กฎหมายเป็นใหญ่ในการบัญญัติไว้กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ครับว่าเมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วต้องใช้อำนาจตามมาตรา181แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550อำนาจตามมาตรา181ของรัฐธรรมนูญก็ยึดโยงว่าเมื่อรัฐบาลจะกระทำการ 2-3 เรื่องต้องขออนุญาตต้องขออนุมัติจากกกต.เสียก่อนเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่กกต.เป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของบ้านเมืองในการเลือกตั้งนะครับจะต้องไม่ผูกพันกับรัฐบาลข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นเรื่องเงิน 20,000 ล้านนะที่ครม.ขออนุมัติใช้งบกลางทางกกต.ก็อนุญาตแต่บอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยต้องใช้คืนไม่เกิน30พฤษภาคมจนถึงวันนี้เนี่ยข้าราชการไม่มีใครกล้าแตะเลยครับเพราะกลัวว่าจะติดคุกนะครับเพราะ31พฤษภาอย่างไรก็หาเงินมาใช้ไม่ได้ 20,000 ล้านนะครับเรื่องในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารก็ต้องขอความเห็นชอบจากกกต.นะครับเพราะว่าวันนี้ในยามนี้กกต.เนี่ยเป็นผู้รักษากฎกติกาและนอกเหนือจากนั้นครับการกระทำการใดๆก็ตามที่กฎหมายกำหนดว่าไม่มีอำนาจรัฐบาลต้องไม่ทำแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงบอกว่าหลังจากรัฐบาลหมดวาระไปแล้วนะครับขณะนี้รัฐวิสาหกิจบอร์ดหรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจำนวนมากที่หมดวาระลงปรากฏว่ารัฐบาลตีความเอาเองครับว่าสามารถตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ไม่ถือว่าเป็นการผูกพันกับรัฐบาลในอนาคตมันเสี่ยงอีกมากอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะมีประเด็นที่สว.หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วเพราะว่ากรรมการรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะกระทำการเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งนั้นให้เจริญรุ่งเรืองก็ได้หรือจะไปหาช่องในการเจาะสะดือล้วงไส้ออกมากินก็ได้ตอนนี้ถามว่าคนอย่างยิ่งลักษณ์ในระบอบทักษิณมีหรือที่จะไม่หาประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจน้องรู้ไหมว่าเวลานี้รายได้ของประเทศมาทางไหนบ้างอันดับหนึ่งของประเทศรายได้ของประเทศอันดับหนึ่งมาจากกรมสรรพากรนะครับที่เก็บภาษีทางตรงนะครับพ.ร.ด.91แล้วก็เรียกว่าการเก็บภาษีทางอ้อมภาษีแวดภาษีอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับนี่คือกรมหรือว่าหน่วยงานที่สร้างรายได้ให้ประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองทราบไหมครับคือใครอันดับสองคือสกร.สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก็หมายความว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงการคลังที่มีสถานะเทียบเท่ากรมแต่เป็นกรมเล็กๆมีข้าราชการไม่มากหน่วยงานนี้แหละครับเป็นคนรวบรวมรายได้ของรัฐที่มาจากรัฐวิสาหกิจมีมากเป็นอันดับ2รองจากของกรมสรรพากรครับแล้วก็อันดับ3ก็คือกรมสรรพสามิตนะครับกรมสรรพสามิตสมัยก่อนรายได้ไม่มากเก็บภาษีจากเรื่องยานัตนะบุหรี่ไพ่แล้วก็สุราเบียร์แต่เวลานี้เนี่ยภาษีสรรพสามิตมันเข้าไปทุกอนูของการดำรงชีวิตยกตัวอย่างเช่นภาษีน้ำมันอยู่ในสรรพสามิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรมสรรพสามิตเป็นกรมที่จัดเก็บภาษีได้อันดับ3อันดับ4คือกรมศุลกากรกรมศุลกากรเนี่ยเก็บภาษีได้น้อยลงเพราะวันนี้การค้าระหว่างประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปของอะไรครับอีคอมเมิร์ซนะครับไออีคอมเมิร์ซเนี่ยมันหลบเลี่ยงหลบหลีกในเรื่องของการชำระภาษีมันไม่ต้องไปยื่นใบขนสินค้าคไม่ต้องแนบ invoice นะไม่ต้องไปแนบของเอกสารในการจะสำแดงภาษีกับทางเจ้าหน้าที่ศุลการักรเพราะฉะนั้นวันนี้กรมศุลกากรเนี่ยเก็บภาษีได้น้อยลงยังไม่นับรวมไอ้พวกข้าราชการขี้ช่อที่หาประโยชน์จากการนำสินค้าต่างประเทศเข้ามาบางประเภทนะครับเช่นอะไรครับเวลานี้เกษตรกรที่กำลังจะตายในบางอาชีพอย่างพวกปลูกกระเทียมปลูกหอมอะไรเหล่านี้เนี่ยที่กำลังจะตายพริกเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยสมรู้ร่วมคิดในการนำเอาสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามานะครับมีการสำแดงอันเป็นเท็จมีการหลบหลีกในเรื่องของตัวเลขนะครับอันเป็นเท็จเช่นเดียวกันแล้วก็มีการหากินร่วมกันครับไปเหมากันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเขาบอกมี3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทั้งศุลกากรทั้งสำนักกองบัญชาการตำรวจเศรษฐกิจทั้ง DSI ด้วยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนี้และล่าสุดเนี่ยมีการเจรจาจากเจ้าที่กรมศุลไปถึงพ่อค้านำเข้าว่าทิ้งตู้คอนเทนเนอร์เลยเอาไหมช่วงสงกรานต์ก็หมายความว่าไม่ต้องเสียภาษีเลยเอาขึ้นจากเรือแล้วก็ไม่ต้องเข้าโกดังผ่านออกได้เลยแล้วก็ตกลงกันว่าจะหาเงินให้นายในช่วงสงกรานต์เนี่ยตู้ละเท่าไหร่เรียกกันมาแล้วเวลานี้ผมคิดว่าเนี่ยมันคือการคอร์รัปชันเต็มรูปแบบตอนนี้เอาละครับเรามาพูดถึงสกร.
สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เขาดูแลรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีวันขาดทุนมีแต่กำไรครับการท่าอากาศยานครับนะครับปตท.นะครับยาสูบยาสูบนี่ตัวร้ายนะครับสูบไปแล้วทำลายสุขภาพถามว่าไม่มีใครมองเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเป็นที่มาของรายได้อันสำคัญยิ่งของบ้านเมืองนะครับตอนในช่วงปี40ที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกเนี่ยรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยเอารถไปจอดที่ยาสูบเก็บเงินจากยาสูบเป็นรายวันเลยเพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะหมุนในท้องตลาดแล้วคนไทยยังบริโภคยาสูบอยู่มากครับยาสูบนะครับการบินไทยการท่าอากาศยานนอกเหนือจากนั้นก็คือปตท.ปตท.นี่ที่มากที่สุดคือปตท.สผ.ปตท.เพื่อการสำรวจนะครับแล้วก็แตกย่อยออกไปอีกหลายบริษัทจนกระทั่งถึงปิโตรเคมีแห่งชาตินะครับนอกเหนือจากนั้นมีอะไรครับมีเรื่องของไฟฟ้าอีแกดไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าภูมิภาคไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนยกเว้นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนก็มีเฉพาะขสมกเท่านั้นแหละครับนอกจากนั้นเนี่ยกำไรหมดทุกแห่งและปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยบอร์ดของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งหมดวาระรัฐบาลแถเลยครับบอกว่าตอนนี้อำนาจรัฐบาลรัฐสภาสามารถอนุมัติตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจได้ผมว่านี่คือการคอร์รัปชันครั้งใหญ่อีกที่จะต้องฝากให้กปปส.นะครับลุงกำนันสุเทพช่วยจับยามสามตาดูว่ามันจะเปิดหลังคาจุดตะเกียงกินกันกลางวันแสกๆอีกแล้วครับครับแต่ล่าสุดครับอาจารย์นะครับที่อาจารย์บอกว่ารัฐวิสาหกิจส่งรายได้เป็นอันดับ2ล่าสุดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าเนื่องจากเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีต่างๆภาษีประกอบการเนี่ยไม่เข้าเป้าครับอาจารย์ตอนนี้นะครับพระเอกอันดับ1ก็เหมือนที่อาจารย์ว่าก็คือกลายมาเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นอันดับ1แล้วครับอาจารย์เพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยล้มเหลวหมดเก็บภาษีไม่ได้ตามเม็ดตามหน่วยฮะตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับอีกประการนึงก็นะครับในส่วนของสรส.นะครับก็มีการประเมินกันครับอาจารย์ว่าเขาจะมาชุมนุมที่อักษรเนี่ยนะครับเขาให้ข่าวเยอะเลยเป็น 500,000 คนอาจารย์นะในขณะของเราเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นคนทฤษฎีเขย่าต้นฟุตซานะนี่คือทฤษฎีของพวกไอ้ตู่ไอ้เต้นนกแสกธิดาหมอเหวงเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตซามันอยู่บนต้นวิธีการคือจะขึ้นไปเก็บเนี่ยมันยากเพราะมันมีมดแดงทำยังไงที่เขย่าแล้วให้ฟุตซามันร่วงเวลานี้ฟุตซาก็คือเงินในกระเป๋าของทักษิณถ้าอยู่ดีๆพวกเสื้อแดงแกนนำจะไปเอาเงินทักษิณเนี่ยเอายากทักษิณมีเงื่อนไขอย่างเดียวถ้าคุณอยากได้เงินฉันคุณต้องทำร้ายประเทศไทยถึงจะหล่นลงมาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องเขย่าต้นครับทำท่าโหมกระหน่ำว่าโอ้ยมวลชนจะมามากมายเป็นล้านนะเอาว่าเป็นล้านกลัวว่าเขาจะจับโกหกได้ก็เอาสัก 500,000 หารลงมาครึ่งนึงพวกนี้ก็ต้องรุมกันเขย่าแล้วครับเพื่อจะให้ฟุตซามันหล่นจากต้นเพื่อให้เงินจากดูไบเนี่ยมันเทลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้คนเหล่านี้ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยถามว่ามีอาชีพอะไรเอาลองตอบหน่อยครับนะไอ้ณัฐวุฒิมีอาชีพอะไรยกเว้นทําไมบุญหล่นทับจนตีนบวมได้เป็นเสนาบดีซึ่งสมองขี้เลื่อยคิดอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับนอกจากสร้างวาทกรรมไปวันๆนึงไอ้ตู่มีอาชีพอะไรแต่ละคนมีอาชีพอะไรบ้างครับแล้วทําไมถึงร่ํารวยเอาเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันน่าคิดครับคนที่มาเป็นไพร่ตัวจริงมาเป็นกองหนุนให้เขามาเป็นเสาเข็มให้เขาขี่หัวอยู่เนี่ยไปดูบ้างว่าความเป็นอยู่ของพวกอํามาตย์เต้นก็ดีพวกไอ้ตู่คังคกขึ้นวอก็ดีพวกธิดาไอ้นกแสกผสมพันธ์ตอนตี4ครึ่งก็ดีถามว่าทั้งหลายเหล่านี้มันมีอาชีพอะไรและฐานะความเป็นอยู่เขาอยู่อย่างไรรวมทั้งไอ้อะไรไอ้สุพรอถาวงด้วยนะครับไอ้แรมโบ้รวมทั้งไอ้ขวัญชัยไพพนาด้วยบ้านอย่างกับคฤหาสน์แล้วก็พวกคุณที่มาหนุนเขาเนี่ยคุณอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้คนเราเนี่ยกินข้าวไปแล้วเนี่ยต้องให้มันเกิดสติเกิดปัญญานะครับกินข้าวไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปเป็นกากอาหารลงไปในส้วมทั้งหมดต้องคิดให้เป็นครับครับอาจารย์พูดถึงคุณสุพรอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเขาให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ครับคุณสุพรหรือว่าแรมโบ้หรือว่าแรมบ้าเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราให้สัมภาษณ์รอยเตอร์อย่างนี้เลยครับบอกว่าเราจะดำเนินการทันทีเมื่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากระบอบประชาธิปไตยโดนฝ่ายอมาตย์เขี่ยพ้นจากตำแหน่งโดยขณะนี้กำลังรวบรวมกำลังอาสาสมัครมาดูแลให้ความปลอดภัยพี่น้องเสื้อแดงอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเขายังพูดอยู่เสมอเป็นวลีที่เขาบอกอยู่เสมอว่ามีการนะครับกลั่นแกล้งโดยฝ่ายอมาตย์นะครับพวกนี้คืออ้างเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มองว่าตัวเองทำผิดกฎหมายอย่างไรแม้กระทั่งล่าสุดครับเมื่อวานมติกกต.บอกว่าไม่เชื่อนะครับเจ๊แดง
ในกรณีขนคนไปเลือกสสเวลาคำตัดสินเป็นบวกเงียบกริบเลยนะครับไม่ออกมาตอบโต้เห็นไหมฮะว่าตัวเขาเองยังมี2มาตรฐานในการที่จะออกมาตอบโต้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยเขาพยายามแบ่งชนชั้นที่จริงชนชั้นในสังคมไทยไม่มีแล้วล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงประกาศเลิกทาสจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทาสในเรือนเบี้ยไม่มีนะฮะทาสที่ถือว่าเอาตัวเองไปขัดหนี้เพื่อเอาเงินจากเจ้าของเงินมาใช้แล้วก็ตกเป็นทาสเขาในการถูกใช้แรงงานถ้าหากใช้หนี้เขาไม่หมดลูกเกิดมาก็ยังต้องเป็นลูกทาสรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงประกาศเลิกทาสพระปิยะมหาราชเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับประชาชนคนไทยไปตลอดชั่วลูกหลานเหลนหลนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับวันนี้ไม่มีชนชั้นแล้วในสมัยก่อนขุนนางเนี่ยจะมียศนะนำหน้าที่เป็นศักดินาเริ่มจากท่านหมื่นนะครับแล้วก็ท่านพันท่านหมื่นแล้วก็ท่านขุนนะคุณหลวงแล้วก็คุณพระพระยาเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินไปในระยะหนึ่งรัฐบาลเองก็ได้ประกาศยกเลิกนะครับว่าไม่ใช้ศักดินาเหล่านี้อีกแล้วให้เปลี่ยนเป็นชื่อสามัญชนมีเฉพาะนายนางสาวและนางเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะครับอย่างจอมพลป.พิบูลสงครามก็คือ จอมพลป.เนี่ยก็มีศักดินานะครับเป็นหลวงพิบูลสงครามอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็มีศักดินาหลวงประดิษฐ์มนูธรรมในควงอภัยวงศ์ก็มีศักดินาก็คือหลวงโกวิทอภัยวงศ์เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเลิกใช้ศักดินานำหน้าใช้นายใช้นางใช้นางสาวยกเว้นคนที่เป็นทหารตำรวจก็ใช้ยศนำหน้าวันนี้มันไม่มีอีกแล้วเรื่องศักดินาเรื่องอำมาตย์แต่พวกเหล่านี้พยายามที่จะปลุกระดมให้เกิดการแบ่งแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามที่จะกระทำให้กระเทือนไปถึงเบื้องสูงนี่คือสิ่งที่พวกนี้พยายามกระทำเราเองต้องพูดบ้างครับน้องปฏิวัติครับว่าวันนี้เรานี่คือฝ่ายประชาธิปไตยพวกทักษิณกับดิวล้อบริวารสมุนนี่คือพวกธนาธิปไตยอย่าไปเรียกว่าพวกมันคือพวกเรียกร้องหาประชาธิปไตยพวกมันคือพวกธนาธิปไตยคือเงินเป็นใหญ่ใช่ไหมธนะคือเงินบวกอธิปไตยความเป็นใหญ่ธนาธิปไตยนี่คือทักษิณและการบริหารบ้านเมืองก็ใช้คณาธิปไตยใช้หมู่คนคณะเดียวโดยที่ไม่สนใจตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองพวกคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกเป็นอยู่2 อย่างคือ1ธนาธิปไตยเงินเป็นใหญ่2ก็คือคณาธิปไตยใช้อำนาจของหมู่คณะโดยที่ไม่ฟังเสียงประชาชนวันนี้เสียงประชาชนเขาเรียกร้องให้คุณไปให้พ้นแล้วแม้กระทั่งข้าราชการของรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเพลย์เซฟนะเขาไม่ออกมาง่ายๆเมื่อวานนี้เห็นแต่งเครื่องแบบสีกะกีติดขีดติดสังกัดเรียบร้อยมาชูป้ายเขาขับไล่พวกคุณเขาไม่เอาพวกคุณแล้วคุณยังจะยึดอะไรอยู่คุณยึดคณาธิปไตยไงพวกคุณเป็นใหญ่โดยไม่ฟังเสียงประชาชนคุณจึงไม่ใช่ประชาธิปไตยครับครับแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเขายังบอกนะครับบนเวทีเขาพูดเสมอแล้วก็ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าฝ่ายเขานะครับเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่เสมอเพราะว่าเขานะครับเน้นที่การเลือกตั้งแต่ฝ่ายพวกเราเนี่ยเป็นพวกนักอำมาตย์เก่ามั่งละเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนมั่งอะไรพวกนี้ครับจะบอกพี่น้องเสื้อแดงยังไงว่านะครับที่เขาบอกว่านะครับฝ่ายเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่เสมอแต่ฝ่ายเนี่ยไม่ใช่เลยฝ่ายกปปสที่เรียกร้องมีการต่อสู้นะครับเรื่องการปฏิรูปครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเราไม่ได้ใช้อารมณ์พี่น้องคนเสื้อแดงผมอยากจะแนะนำว่าสมมติว่าท่านดูทีวีวันละสัก5ชั่วโมงท่านดูเอเชียอัปเดตเอเชียอัปเดตท่านดู Voice นาคอยโอ๊กเนี่ยนะสัก2ชั่วโมงแล้วก็ท่านไปดูฟรีทีวีสัก1ชั่วโมงแล้วก็ดูบลูสกายเรื่อทีนิวนะหรือ ASTV หรือว่า RSU เนี่ยอีกสัก2ชั่วโมงถ้าคุณบริหารข้อมูลอย่างนี้ฟังเจ้านายที่คุณหลงเชื่อว่าเขาดีเนี่ย2ชั่วโมงฟังสื่อฟรีทีวีสัก1ชั่วโมงแล้วก็ดูบลูสกาย RSTV ทีนิวหรือว่า RSU ของมหาวิทยาลัยรังสิตอีก2ชั่วโมงและคุณเอามาเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลอันไหนที่มันเป็นจริงข้อมูลอันไหนที่เป็นเท็จอันดับแรกพิสูจน์ให้คะแนนกันว่าช่องไหนที่มันพูดหยาบคายช่องไหนที่พูดด้วยเหตุด้วยผลและสุภาพ
แล้วก็คุณดูอย่างนี้ไปสัก7วันผมคิดว่าคุณจะได้สติครับว่าใส่ตาชั่งชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรมันควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อคุณอย่าไปกดแช่อยู่ช่องแดงทั้งวันทั้งคืนมันก็หลอกคุณตลอดชาตินะครับเหมือนกับมันเอาแว่นมาสวมให้ม้านะครับปกติแล้วเนี่ยม้าต้องกินหญ้าสีเขียวแต่ว่าเจ้าของม้ามันหาหญ้าไม่ได้มันเอาฟางแห้งๆมาให้กินม้าก็ไม่กินก็เลยไปหาแว่นนะครับที่กระจกเป็นสีเขียวเนี่ยเอามาครอบตาม้าม้าเห็นฟางก็นึกว่าหญ้าก็เคี้ยวฟางแห้งทุกวันโดยคิดว่านั่นคือหญ้าเวลานี้พี่น้องคนเสื้อแดงลองทำใจให้กว้างลองทำอย่างที่ผมแนะนำสัก7วันพี่น้องจะตาสว่างและยังไม่ต้องเดินมาสู่เวทีแล้วหรอกครับพี่น้องเข้าวัดวาอารามเข้ามัสยิดเข้าโบสถ์ที่ท่านทั้งหลายนับถือศาสนาไหนก็ไปปฏิบัติธรรมสักระยะหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะทำจิตใจให้สงบหลังจากออกมาจากวัดออกจากมัสยิดออกจากโบสถ์แล้วเนี่ยท่านค่อยมาตอบคำถามตัวเองว่าอะไรคือเส้นทางที่ท่านควรจะเลือกเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องศีลธรรมต้องนำการเมืองก็น่าจะเป็นมีส่วนนะครับเพราะอย่างถ้าอาจารย์จำได้พอมีการชี้แจงว่ามีเหตุเด็กถูกยิงตายที่ตราดนะครับคนบนเวทีพูดคนข้างล่างพี่น้องมวลชนเสื้อแดงเฮกันใหญ่ครับเป็นการสะใจที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงการตายเกิดขึ้นก็นะครับพี่น้องฝากไปถึงพี่น้องแสดงว่าอย่าเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องนะครับขบขันหรือเรื่องที่อยากจะให้มีภาพนี้ปรากฏเกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมแล้วก็ล่าสุดนะครับเหตุการณ์ที่เขาจะไปชุมนุมกันที่ถนนอักษะย่านพุทธมณฑลนะครับคุณตู่บอกว่าจะชุมนุมต่อเนื่อง3วันแล้วก็อาจจะอยู่ยาวก็เป็นช่องทางทำมาหากินที่สามารถเติมเงินได้นะครับดังมโหฬารเลยรอบนี้ฮะอยู่ยาวด้วย ประการที่1ผมคาดการว่าเที่ยวนี้ทำไมเขาไม่ใช้ราชมังคลากีฬาสถานครับเพราะถ้าบอกว่ามาราชมังคลาเนี่ยชาวบ้านไม่มาแล้วเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยพ่อเฒ่าไม่แก่หอบเสื้อหอบหมอนเดินโอ้โหสติแตกเช้าวันนั้นผมเห็นเดินไปกระทั่งถึงเขตบางกะปิเดินไปถึงสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทาเดินไปมอเตอร์เวย์เพราะว่ากลัวตายไปหลอกเข้ามาว่าจะพามาเที่ยวกรุงเทพพอมาเกิดเหตุการณ์ปะทะกันในรามคำแหงนะครับมีนักศึกษาเสียชีวิตไป5คนพ่อเฒ่าพ่อแก่หอบเสื้อหอบหมอนวิ่งกระเจิดกระเจิงไม่คิดชีวิตแล้วอีกคนจำนวนหนึ่งอยากจะออกไม่ได้เพราะการไม่ให้ออกอยู่ในกรงล้อกงรั้วเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกให้มาราชมังคลากีฬาสถานไม่มีใครมาเขาก็เลยต้องไปหาสถานที่ที่มันเป็นที่โล่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อครับว่าเอาศาสนาไปแอบอ้างอีกแล้วก็ต้องไปบอกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพ่อใหญ่ทั้งหลายในต่างจังหวัดว่าไปไหว้พระที่พุทธมณฑลนะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดบางคนเกิดมาไม่เคยเดินทางมาไหว้พระที่พุทธมณฑลก็เลยเอาเรื่องศาสนาไปหลอกเขาอีกทั้งในพวกนี้มันทำลายศาสนามันตีมันเตะมันชกได้แม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมันก็เอาพุทธมณฑลไปเป็นจุดขายและในขณะเดียวกันครับผมเรียนว่าก็เป็นข้อดีถ้าสมมุติว่าคนที่มาแล้วเนี่ยไหว้พระถือศีลปฏิบัติธรรมอาจจะไม่มีอารมณ์ตะเลิดไปตามพวกไอ้ตู่ไอ้เต้นก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยใกล้พระนะครับใกล้สถานที่ทางศาสนาเนี่ยผมว่าน่าจะได้ใช้โอกาสนั้นลองไปทบทวนอนุสติตัวเองว่าไอ้ที่เดินมาเนี่ยมันถูกทางหรือผิดทางนะครับท่านจะปฏิบัติทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านหรืออย่างน้อยลองถามในยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอต่อไปนี้ลองถามดูว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเดินมาเนี่ยมันหลงทางหรือเปล่าครับวันนี้วันที่2ครับสิ่งที่อยากจะพูดก่อนที่จะจบเวลาลงไปก็คือประเด็นของคุณปูยิ่งลักษณ์ครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยว่าประเด็นการโยกย้ายคุณทวินเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องพ้นไปจากตำแหน่งหรือเปล่าซึ่งผลทางกฎหมายในเรื่องนี้ก็หลายฝ่ายก็ออกมาแล้วก็ตีความกันแล้วว่าถ้าคุณปูพ้นจากตำแหน่งรอบนี้นะครับก็คือถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยก็จะไปทั้งองค์คณะรัฐมนตรีแล้วก็ผลเสียหายหรือว่าผลกระทบต่อฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีมากกว่าประเด็นจำนำข้าวเสียอีกครับอาจารย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเขาเคารพกฎหมายนะแต่ถ้าเขาไม่เคารพกฎหมายไอ้พวกมวลชนที่เขาขนมานี่แหละจะมาเป็นตัวปฏิกิริยามาป่วนเมืองจริงๆแล้วเนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีผมไม่รู้จักเลยส่วนตัวนะครับผมว่าท่านเป็นคนใช้ได้ครับเป็นคนที่เป็นข้าราชการปฏิบัติชอบใครเป็นรัฐบาลท่านก็บริการให้ทั้งหมดถ้าหากเป็นคนอื่นเนี่ยท่านฟ้องกลับแล้วกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่า
มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบโดยกฎหมายในการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.แต่ท่านบอกว่าท่านไม่เอาแล้วกับการที่จะไปค้าความกับรัฐบาลอยากจะใช้เวลา6เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยเร่งทำงานเรื่องความมั่นคงของประเทศเพราะถือว่าภารกิจของชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอันนี้คุณทวินเปลี่ยนสีไม่ได้มีจิตใจในการที่จะอคติกับรัฐบาลเลยแต่ปรากฏว่าฝ่ายไอ้เหลิมฝ่ายสรส.บอกว่าจะต้องให้ทวินเปลี่ยนสีเนี่ยไปรายงานตัวในฐานะเป็นจำเลยยัดข้อหาอะไรให้ทวินเปลี่ยนสีทราบไหมครับข้อหากบฏในราชอาณาจักรครับเพราะอะไรเพราะว่ามาขึ้นเวทีกปปส.เห็นไหมฝ่ายคนถูกที่ศาลตัดสินว่าเขาถูกเขามีจิตใจอันงดงามไม่ฟ้องร้องรัฐบาลถ้าฟ้องในรัฐบาลผิดแง่ๆอยู่แล้วเพราะศาลปกครองสูงสุดเขาตัดสินไว้แล้วแต่เขาไม่ฟ้องไอ้ฝ่ายรัฐบาลแทนนี่จะมีสำนึกนะแทนนี่จะเอา จิตใจของตัวเองเนี่ยมาคิดถึงทบทวนถึงสิ่งที่ทำไปว่ามันผิดพลาดยังลูกแก่อำนาจจะเอาเขาออกจากราชการจะตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยจะตั้งข้อหากบฏกับเขาถามว่าคนพวกนี้นรกส่งมาเกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าศาล รัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องนี้ผมก็เรียนตรงไปตรงมาครับว่ากรรมใดใครก่อก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นครับก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนของพี่น้องเสื้อแดงก็น่าจะอย่างที่ว่ากันก็คือมากดดันในเรื่องของคุณปูยิ่งลักษณ์ประเด็นเรื่องจำนำข้าวแล้วก็ต่อเนื่องกับประเด็นศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีผลกระทบมากแล้วก็ไม่ต้องรอถอดถอนแบบเรื่องจำนำข้าวด้วยครับอาจารย์ศาลตัดสินปุ๊บนี่คือไปปั๊บเลยเพราะว่าคำตัดสินมันถึงที่สุดแล้วก็คงจะถึงเทศกาลมะม่วงหล่นของอาจารย์ดร.อาจารย์ธีรยุทธบุญมีครับนะครับเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันสุกคาต้นมานานแล้วถ้าขืนไม่ร่วงตอนนี้เนี่ยมันเน่าคาต้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฟ้าดินจะได้เป็นพยานว่าคนชั่วต้องได้รับผลร้ายแห่งความชั่วที่ตัวเองประกอบไว้และคนดีก็ต้องได้รับความเจริญรุ่งเรืองเพราะได้กระทำในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วครับของคุณทวินเปลี่ยนสีก็ถือว่าท่านก็มีธรรมะในใจมากในการอดทนขันติเพราะว่าใช้เวลาในการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยตั้ง2ปี6เดือนนะครับอาจารย์แล้วเรียกร้องตัวเองไม่พอนะครับคนอื่นที่ได้รับความธรรมคล้ายคลึงกันท่านยังเผื่อแผ่บอกว่าน่าจะไปช่วยเหลือเขาด้วยนะครับในประเด็นเดียวกันนี่นะฮะเป็นความอบอ้อมมารีของคุณทวินเปลี่ยนสีที่น่าชื่นชมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการดีๆนะครับท่านลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกธนาธิปไตยพวกคณาธิปไตยเถอะครับเพราะว่าท่านคือข้าราชการคนที่ต้องทำงานให้พระราชาและพระราชานั้นทรงดำรงซึ่งทศพิธราชธรรมธรรมะของผู้นำ10ประการที่ครบถ้วนบริบูรณ์ผมคิดว่าวันนี้พวกเราต้องยืนหยัดครับไม่ว่ามวลมหาประชาชนหรือว่าข้าราชการตลอดจนนักธุรกิจต้องประสานนิ้วมือเข้าหากันแล้วครับกำนิ้วมือให้เป็นกำปั้นแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะว่าเราจะต่อสู้กับพวกธนาธิปไตยพวกคณาธิปไตยเราจะไม่ก้มหัวให้ทรราชของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณปูเองเขาก็เหมือนกับรู้ทฤษฎีนะแต่หลักปฏิบัติเขาไม่รู้อย่างเมื่อวานวันข้าราชการพลเรือนนะครับคุณปูก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กครับอาจารย์เขาบอกว่าต้องตอบแทนชาติน้อมนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัตินะครับซึ่งหลายเรื่องที่เป็นพระบรมราโชวาทของในหลวงท่านก็เป็นเรื่องราวดีๆในการให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่คุณปูไปบอกข้าราชการว่าจะต้องน้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติแต่ตัวเองเนี่ยเหมือนจะไม่เคยได้ไปสำนึกสำเนียกปฏิบัติตามนั้นเลยนะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตพูดเป็นเรื่องสุดท้ายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหนือเกล้าของพวกเราผมขอกราบประทานอภัยนะครับว่าถอดความได้อย่างนี้เพราะบังเอิญผมไม่ได้คัดลอกมาไม่ได้คิดว่าจะต้องพูดอย่างนี้เอาง่ายๆโดยสรุปก็คือว่าที่พระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานกระแสรับสั่งว่าการที่จะทำให้บ้านเมืองดีจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดนั้นทำไม่ได้แต่ทำอย่างไรที่เราจะต้องส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองอย่าส่งเสริมให้คนไม่ดีใช้อำนาจในการปกครองบ้านเมืองผมคิดว่าแค่พระบรมราโชวาทโดยนัยยะดังนี้ข้าราชการทั้งหลายก็ตัดสินใจได้แล้วครับวันนี้ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้คนดีได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองอย่าส่งเสริมคนชั่วให้ใช้อำนาจในการปกครองบ้านเมืองวันนี้ใครคือคนชั่วพี่น้องมวลมหาประชาชนตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องหนีไม่พ้นครับระบอบทักษิณยิ่งลักษณ์นั่นก็คือมาจากธนาธิปไตยและคณาธิปไตยพวกนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่แอบอ้างแม้แต่น้อยครับครับแล้วก็การรวมกลุ่มของพี่น้องราชการต้องมีความเหนียวแน่นหนักแน่น
ทำนองเดียวกับสหภาพรัฐวิสาหกิจนะครับอาจารย์เพราะว่าผมเคยคุยกับราชการเขาโคตรอยากจะออกมาคัดค้านใจจะขาดแต่เขากลัวโทษทางวินัยเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหย่อมเล็กๆน้อยๆเนี่ยอำนาจพลังในการเรียกร้องเหล่านี้ก็จะลดทอนลงไปด้วยนะครับผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษประเด็นนี้เหมือนกันว่าทำไมคุณยังปล่อยให้หัวหน้าของคุณอธิบดีทำเรื่องที่ทำให้ก่อความเสียหายต่อองค์กรได้ขนาดนี้เขาบอกเขาก็อยากจะออกต่อต้านแต่ว่าไปเงียบๆมาเป่านกหวีดเงียบๆกับพวกเราแต่ว่าในลักษณะองค์กรเขาไม่กล้าครับอาจารย์เอาอย่างนี้ครับพี่น้อง DSI ครับพบฤทธิ์ศรีดวงอย่ายกมือไหว้ทำให้ได้ทั้งกรมนะครับถ้าคุณจริงต่อประเทศทุกหน่วยงานครับพบบุคคลบัญชาอย่ายกมือไหว้อย่างที่คุณหมอพรทิพย์คุณหญิงได้พูดเมื่อคืนนี้นะครับตอนหัวค่ำคุณหมอพรทิพย์บอกว่าไหว้ไม่ลงสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ถ้าทุกคนที่เป็นข้าราชการทำอย่างนี้พบนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีอย่ายกมือไหว้พบหัวหน้าหน่วยงานของตัวเองที่เป็นข้าราชการประจำและขายจิตวิญญาณความเป็นไทยอย่ายกมือไหว้ทำให้ได้อย่างนี้ถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากพี่น้องเป็นประเด็นสุดท้ายครับว่าวันนี้พลังของธรรมะต้องไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออาธรรมเพราะหาไม่แล้วคำสอนศาสนาทุกศาสนาจะเป็นโมฆะคนรุ่นพวกเราต้องช่วยกันปฏิรูปบ้านเมืองโดยเอาคุณธรรมนำการเมืองนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้พวกเราพบกับความสำเร็จและที่สำคัญก็คืออย่าก่อโปยโกงกินบ้านกินเมืองเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานเพราะเงินคอร์รัปชันชายเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีไม่ได้ครับพี่น้องครับครับผมแล้วก็มาตรการต่อต้านนะครับคนโกงคนไม่ดีต่อบ้านเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วมาตรการสังคมที่เด็ดขาดการไม่ไหว้แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ก็เรียกร้องให้ช่วยกันทำนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมัยเจริญช่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องปฏิวัติครับขอบคุณครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักครับชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้วครับสู้ต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ